ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะมาลงเกม Call of Duty ใน G2 พามกันนะครับ Call of Duty ในไอ้ Play Store เนี่ยปรากฏว่าไม่มีนะตัวที่เป็นที่เล่นกันนะครับมันมีแต่ตัวอื่นนะครับทีนี้เราจะลงยังไงทีนี้การลงของมือถือรุ่นนี้เราจะต้องทำการส่งจากอีกเครื่องนึงนะครับเข้านะโดยการใช้โปรแกรมแชร์นะครับก็ให้เราทำการโหลดโปรแกรมแชร์อิดมาก่อนนะง่ายๆเลยนะครับโหลดแอปแชร์อิดมาในเครื่องนี้แหละนะแชร์อิดนะหรือไมโลแชร์ก็ได้นะครับหรือแชร์มีเอาผมขอใช้แชร์มีแล้วกันนะครับแชร์มีตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะทำการส่งเกมในเครื่องที่ผมกำลังถ่ายเนี่ยนะครับเข้าเครื่องนี้นะครับส่วนการส่งนั้นเราจะส่งยังไงมาดูกันเพราะว่าการส่งเนี่ยเราต้องส่งทั้ง2ไฟล์นะครับทั้งไฟล์ตัวแอปแล้วก็ไฟล์ตัว data มันก็คือพื้นที่ข้อมูลของเกมนั่นเองนะครับโอเคหลังจากทำการติดตั้งเสร็จกดเปิดเลยนะครับกดเปิดเลยก็กดยอมรับนะครับยอมรับถัดไปอนุญาตทุกอย่างของเขานะถ้าเขาถามหาอนุญาตนะครับเสร็จแล้วเรากดคำว่ารับรอเลยนะครับกดคำว่ารับตั้งค่าเขาให้ตั้งค่าเปิดตำแหน่งพิกัดนะครับกดกำกับทีนี้เรามาดูเครื่องเราครับทีนี้เรามาดูในมือถือตัวที่เราจะทำการส่งนะก็เข้าโปรแกรมแชร์อิดเหมือนกันนะครับแชร์มีเนาะนะครับผมใช้โปรแกรมแชร์มีนะครับกดเลือกคำว่าส่งนะครับพอเลือกคำว่าส่งเสร็จปุ๊บให้เลือกตัวไฟล์แอปก่อนนะครับแอปที่เราติดตั้งเล่นนี่แหละนะครับในตัวเครื่องเนี่ยนะครับนี่ตัวนี้เลยนะตัวนี้คือไฟล์เกมนะครับส่วนไฟล์แพ็คเกจของมันก็คือไฟล์ data นะให้เราเลือกอีกโฟลเดอร์นึงมันจะอยู่ใน Android นะครับ Android แล้วเลือก OBB นะครับ OBB เสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลือก Garena ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราจะได้ทั้งหมด2ไฟล์นะหลังจากได้2ไฟล์เสร็จนะครับอันนี้เขาให้อนุญาตก็กดอนุญาตไปเสร็จแล้วมันจะถามหามันจะมองหามือถือที่เราจะส่งนะครับก็กดยอมรับตัวนี้กดเลือกเลยนะครับเลือกเสร็จมันก็จะทำการส่งในมือถืออีกเครื่องนึงมันจะขึ้นนะครับมันจะขึ้นให้กดยอมรับดูนะเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วก็กดยอมรับนะครับเสร็จเรียบร้อยนี่ไฟล์ทั้ง2ไฟล์ก็ถูกส่งมาครับหลังจากส่งมาเสร็จแล้วก็กดติดตั้งเลยนะครับส่วนไฟล์OBB เนี่ยนะครับไฟล์ data ของมันแล้วก็ทำการย้ายไปไว้ใน Android เดี๋ยวจะทำการย้ายให้ดูนะว่าย้ายยังไงนะครับโอเคตอนนี้ไฟล์ติดไฟล์แอปเนี่ยเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เหลือไฟล์ data นะไฟล์ data คือไฟล์ข้อมูลเกมนะครับ 1.05 กิกนะถือว่าเยอะนะเยอะเลยนะครับกิกกว่านะก็ใช้เวลาพอประมาณทีนี้ในช่วงมันส่งเนี่ยเดี๋ยวเราทำการติดตั้งแอปตัวนี้รอนะครับติดตั้งก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็แค่กดติดตั้งตัวนี้เลยนะครับติดตั้งแล้วก็ตกลงเลยนะครับเนี่ยมันก็จะให้เราติดตั้งปกตินะครับอันนี้เลือกไม่รู้จักแหล่งที่มานะครับกดติดตั้งแต่ติดตั้งเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเปิดการใช้งานนะเพราะว่าเปิดใช้งานปุ๊บมันก็จะเออร์เลอร์นะครับเพราะว่ามันไม่มีไฟล์ data ต้องรอไฟล์ตัวนั้นก่อนตัวนี้เราก็ปล่อยมันทำการติดตั้งนะครับ G2 พามนี่ถ้าเราเล่นไลน์แล้วมันจะเจ็บข้อมูลแพ็กเกจตัวเองเยอะมากนะครับดังนั้น G2 พามนี่จะแจ้งเตือนความจำเต็มตลอดเลยดังนั้นเราต้องคอยล้างแคชนะครับตอนนี้ไฟล์ติดตั้งเกมติดตั้งเสร็จแล้วนะแต่ไฟล์ data เนี่ยเพิ่งมา300กว่าเองนะครับติดตั้งเสร็จแล้วมันไปอยู่ตรงไหนเรามาดูในเกมเนี่ยครับมาละแต่ว่าตอนนี้เรายังเล่นไม่ได้เพราะว่ารอไฟล์ data ก่อนนะครับตอนนี้ไฟล์ data ได้อยู่ที่400กว่าละโอเคครับก็ตอนนี้รอสักครู่นะ
ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะตัวนี้เห็นไหมเราบอกว่าเปิดนะครับแต่ตัวนี้เราไม่ต้องกดเปิดนะเรากดออกไปเลยนะครับแล้วไฟล์ที่มันส่งมาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูในตัวโฟลเดอร์นะครับตัวโฟลเดอร์ไฟล์ส่วนตัวนะเสร็จแล้วไปที่อุปกรณ์ส่วนตัวนะครับก็คือพื้นที่ภายในนั่นเองให้เราเข้าที่คำว่า MIUI นะเนี่ยครับแชร์มีเสร็จแล้วไฟล์เนี่ยครับเห็นไหมกดแชร์เลยครับเสร็จแล้วให้เราทำการเลือกจุด3จุดมุมขวานะเลือกคำว่าย้ายนะครับย้ายเสร็จแล้วพอกดย้ายปุ๊บมันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาให้กดอุปกรณ์สมตัวแล้วเข้าไปที่เลือกโฟลเดอร์ Android นะครับ Android มันมีโฟลเดอร์ Data มี Media ใช่ไหมตัวนี้เราจะต้องทำการสร้างโฟลเดอร์เพิ่มนะครับขั้นแรกเลยเราออกจากตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำการสร้างโฟลเดอร์ก่อนนะครับอันนี้กดถอยก่อนกดย้อนกลับเข้าที่ Android พอมาถึง Android เนี่ยมันจะมี Data กับ Media หลักการคือเราจะต้องทำการสร้างไฟล์ OBB ขึ้นมาใน Android นะครับสร้างก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ยังไม่มีไฟล์โฟลเดอร์นี้นะครับสร้างโฟลเดอร์นะกดตรงไหนเมื่อสักครู่นี้กด3จุดมุมขวานะครับเสร็จแล้วเลือกสร้างโฟลเดอร์พิมพ์คำว่า OBB นะครับพิมพ์คำว่า OBB นะ OBB แบบนี้นะครับจากนั้นกดสร้างครับเสร็จแล้วเราจะไปย้ายตัวนั้นมาใหม่นะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราย้ายไม่สำเร็จเพราะว่ามันยังไม่ได้สร้างกดสร้างใหม่ครับแช่เลยภาพเลือกจุด3จุดย้ายครับไปที่ Android OBB ที่เราสร้างแล้วก็วางลงตัวนี้ครับเรียบร้อยเลยป้าบเข้าไปนะครับลองกดย้อนกลับดูนะครับเข้า Android เข้า OBB เนี่ยไฟล์มาเรียบร้อยทีนี้หลังจากทำการย้ายตัวนี้เสร็จลองเข้าเกมได้เลยครับทีนี้ไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ไอ้เกมตัวนี้มันเป็นเกมอินเทอร์เน็ตนะเขาเรียกว่าเกมอะไรเกมออนไลน์ดังนั้นในการเล่นเราจะต้องทำการเปิดเน็ตนะครับหลายท่านก็คงเล่นอยู่แล้วล่ะนะรอสักครู่นะครับโอเคหลังจากเชื่อมต่อเสร็จเราลองเข้าเกมครับทีนี้ยังติดปัญหาอะไรไหมลองเข้าเกมครับมือถือบอกว่าคุณจำเป็นต้องอนุญาตเข้าถึงโอเคอนุญาตอนุญาตโอเคครับนี่เห็นไหมโอเคหลังจากที่เราทำการติดตั้งเสร็จเนาะนะครับมือถือก็จะรันเข้าเกมได้แบบเนี้ยนะครับก็สามารถเล่นได้ปกตินะครับแต่ว่าเครื่องก็จะไม่ลื่นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็ได้ปรับแต่งในโหมดพัฒนาแล้วนะครับเพื่อช่วยทำให้การแสดงผลของเกมมันลื่นขึ้นนะครับโอเคครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะท่านไหนอยากเล่นเกมแบบนี้ในเกม2พามก็ลองไปเล่นดูนะครับโอเคก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ